สวัสดีจ้ายินดีต้อนรับเข้าสู่ Seven Days Stay Home กับปิงทำไมมันกลับด้านหรือเปล่าเนี่ย สวัสดีค่ะก่อนนี้เป็นแฮมนึ่งคอนเทนต์ของ CJ48นะเจ้า Seven Days Stay Home ซึ่งวันนี้เป็นวันเสาร์เวลา10:02 นเราจะมาพบกับ Drawing พิทปิงนั่นเองซึ่งแน่นอน Stay Home ก็บอกก่อนเลยว่า Stay Home เนี่ยไม่ค่อยได้ไปไหนค่ะจะอ่านหนังสือหรือไม่ก็นอนหรือไม่ก็เล่นเกมไปส่วนวาดรูปนี่ไม่ค่อยได้ทำเท่าไหร่แต่ก็หมายถึงว่าไม่ได้ทำบ่อยช่วงนี้ดังนั้นก็เลยจะหยิบส่วนนี้มาวาดให้ทุกคนได้เห็นกันเพราะว่าเรื่องหนังสือแล้วก็พูดกันไปแล้วในหลายไลฟ์เลยทั้งไลฟ์สไตล์ในการอ่านหนังสือของเราหรือว่าเอาหนังสือมาแนะนำอะไรอย่างนี้ค่ะดังนั้นวันนี้ก็เลยจะมาวาดรูปให้ทุกคนดูซึ่งเรามีเวลา1 ชั่วโมงดังนั้นเราก็จะอาจจะต้องไม่ได้ใช้รายละเอียดเยอะมากในการวาดเท่าไหร่ค่ะเย้แล้วก็ความจริงอะต้องบอกไว้ก่อนเลยว่าความรู้ที่ได้พูดไปเนี่ยมันคือความมั่วของหนูดังนั้นเลยเพราะว่าไม่ได้เรียนเกี่ยวกับด้านนี้มาโดยเฉพาะดังนั้นการใช้แอปหรือว่าเทคนิคการลงสีอะไรนี้คือการที่ดูสุ่มแบบจับแบบงงไปหมดเลยอะจนได้เทคนิคนี้ขึ้นมานะคะมาคัมออนความจริงแล้ววันนี้เราจะมาถามทุกคนได้เลยค่ะว่าแบบเราจะมาวาดรูปอะไรกันดีสำหรับวันนี้เราต้องได้1 รูปนะในเฟรมกระดาษเอ้ยในเฟรมประมาณนี้เราต้องทำให้เสร็จ1 รูปนะคะหลังจากไลฟ์นี้จบเราจะโพสต์รูปทำไมมันไม่เห็นกันนะลงใน IG กันเย้ ก็มาถามความเห็นก่อนชิวๆค่ะชิวๆวาดคนดีไหมคะวาดคนดีไหมเพราะว่าเทคนิคการวาดคนหนูแบบวาดเยอะมากๆตอนนี้มีวาดนิชาหูวาดนิชาจริงหรอจริงหรอ ได้สิพี่ไม่ได้หา reference มาไว้ข้างๆอะถ้าวาดนิชาเขาเรียกว่าต้องใช้ภาพจากความทรงจำเดี๋ยวนะตึ๊ดโหเริ่มได้ค่ะถ้าสมมติว่าเราจะเริ่มวาดคนเนี่ยส่วนใหญ่อ่ะวิธีแรกคือหนูจะสร้างเลเยอร์มันจะเป็นเลเยอร์แรกก็คือชั้นแรกกระดาษแผ่นแรกจะใช้บรัชของอะคริลิกเพราะว่ารู้สึกว่าเส้นมันจะแน่นกว่าสำหรับการวาดมั่วในครั้งแรกนะคะดังนั้นเราก็เลยจะลงแบบมั่วๆแบบไม่รู้เลยเพื่อว่าให้มันเป็นเขาเรียกว่าโครงหรือว่าคร่าวๆก่อนว่าภาพที่เราอยากให้ออกมามันจะเป็นยังไงดังนั้นวันนี้ก็จะเป็นวาดนิชาใช่ไหมคะอาจจะเอาประมาณ headshot headshot เขาเรียกว่าอะไรนะ close up หัวถึงอกนั่นเองมาเราก็จะมีวงกลมมันเห็นไหมอ่ะมันไม่เห็นนะทุกคนแสงมันจ้ามากเดี๋ยวนะคะถ้าเอาวางไม่แหละให้เห็นว่าวาดมันจะมีเฮ้ยมันสว่างมากเลยหรือว่าต้องปรับความเข้มแสงลงวาดวงกลมก่อนแบบนี้ค่อยมีหน้าออกมาคอกับไหล่ใช่ไหมแล้วก็รู้สึกว่าใหญ่ไปหน่อยก็ปรับขนาดเข้ามาค่ะเทคโนโลยีที่มันดีจริงๆเลยประมาณนี้แล้วเราก็จะใช้เขาเรียกว่าองค์ประกอบหน้าในความทรงจำมาวางคือจะมีตาใช่ไหมแปะไปก่อนค่ะจมูก
ปากประมาณนี้คิ้วหูทุกคนไม่ต้องเขาเรียกว่าเนี่ยมันเพิ่งเริ่มต้นนะทุกคนสมมติว่ามันออกมาเป็นแบบไหนอ่ะมันจะเสร็จตอนจบเพราะว่านี่เราแค่วางโครงก่อนไงมันจะดูดีขึ้นหลังจากที่เราลงสีในการแบบทับเส้นหรืออะไรประมาณนี้นะคะมาอันนี้คือความรู้ที่รู้มาเฉยๆก็คือส่วนใหญ่สำหรับคนเบื้องต้นเนี่ยเขาจะให้ดูเขาเรียกว่าโครงจากอะไรอ่ะเขาเรียกว่าให้มองภาพรวมให้มันเหมือนกับรูปทรงเช่นอ่ะหนูซ่อนเลเยอร์นี้ไว้ก่อนเช่นการจะวาดม้าขึ้นมา1ตัวเนี่ยถ้าสมมติว่าคนที่ไม่ได้เก่งในด้านเนื้อกายของม้าหรือว่าเขาเรียกว่าอนาโตมีม้ามาก่อนคือจะถ้าไม่ได้มีอะไรเลยในการเริ่มต้นมันจะยากนะคะดังนั้นก่อนอื่นเลยให้เรามองภาพรวมเป็นเหมือนเส้นหรือว่าวงกลมอะไรก็ได้ที่เราเห็นแบบส่วนใหญ่อย่างเช่นหนูมองแบบเป็นวงกลมใช่ไหมม้าก็จะมีหัวแล้วก็จะมีคอแล้วก็จะมีตัวอะไรประมาณเนี้ยหลังจากนั้นก็ค่อยแบบใส่ข้อต่อเชื่อมมามันไม่เหมือนหมาไม่มาเดี๋ยวมันก็จะเหมือนหมาเองเลยทุกคนมันแค่เริ่มต้นนี่มันคือการเริ่มต้นมาเราขยายภาพก่อนเอ้ยมาอะไรเนี่ยช่างเถอะทำไมเราลบเลเยอร์ไปเลยถ้าสมมติว่ามาต่อไปเจาะที่สมมติว่าหัวม้าเป็นงี้ใช่ไหมคะเราค่อยมาลงรายละเอียดอะจากเมื่อกี้วาดไป3ส่วนใช่ไหมหัวคอแล้วก็ตัวเรามาลงที่หัวก่อนเราจะเห็นว่าหูมันมีรูปสามเหลี่ยมอยู่แล้วก็จะมีเขาเรียกว่าปากของน้องยื่นออกมาใช่ไหมแล้วก็แก้มอะคือเหมือนแบบให้เราวางองค์ประกอบเป็นรูปทรงอะไรประมาณนี้ก่อนตาหลังจากนั้นเราค่อยมาใส่รายละเอียดของอะไรแบบนี้ขึ้นมาทีหลังอะจากที่เราได้อันนี้เขาเรียกว่าเป็นรูปร่างขึ้นมาเฉยๆใช่ไหมคะเราค่อยใส่แบบความรูปทรงให้มันดูสมจริงขึ้นอย่างเช่นเนี้ยใช่ไหมเพราะว่ามันไม่ใช่แค่สี่เหลี่ยมแบบนี้ออกมาเฉยๆแต่ว่ามันจะเป็นเหมือนแก้วอันหนึ่งที่เราเอามาครอบปากของเขาเนี้ยเราก็ค่อยมองให้มันดูมีความลึกขึ้นมาเงี้ยหูก็ไม่ใช่แบบเนี้ยคือมันจะมีความโค้งของเขาเข้าไปแล้วก็หูของเขาจะไม่ได้เป็นเงี้ยแต่มันคือเหมือนแก้วกระดาษกลวยกระดาษที่เป็นแบบเนี้ยค่ะเงี้ยก็คือค่อยมองเข้าไปค่อยแบบว่าเจาะให้มันลึกขึ้นไปแบบไม่ต้องรีบประมาณนี้ค่ะนี่คือความผอมมั่วเอ้ยพูดอะไรดูมีสาระขึ้นมาดูมีความน่าเชื่อถืออ่ะเราจะกลับมาที่ดิจ้าเนี่ยคือพอเราวางองค์ประกอบหน้าเฮ้ยใช่มันจะเป็นแบบนี้มาก่อนไม่มันเหมือนหมาเหรอทุกคนไม่จริงเดี๋ยวเอากลับมาไม่ใช่เพราะไม่ได้ใส่เอกลักษณ์ของน้องเข้าไปไงเพราะม้าเขาจะมีผมใช่ไหมเชื่อเลยถ้าสมมติว่าใส่ผมอะน้องจะเหมือนม้าย่อมาเลยทุกคนทำงี้ได้ไงเนี่ยอู้เจ๋งร้ายอะม้าเขาจะมีคอที่ค่อนข้างแข็งแรงนะคะนี่ใช่ไหมถ้าสมมติว่าเราใส่ผมขึ้นไปอะจะกลายเป็นม้าไม่ใช่หมาบ้านจริงๆนี่ไงใช่ไหมเผื่อไปปรับสีซะด้วยไม่เพราะว่าหัวน้องมีแค่นี้ไงถ้าสมมติว่ามีตัวมาไงอะอย่างต่อคอมาลายผมใช่ไหมกับต่อตัวมาให้ดูแข็งแรงกว่าหมามันก็จะดูเป็นหมาขึ้นมาไงทุกคนใช่ไหม
ใช่ไหมเห็นไหม ยังไม่ได้วาดปากเลยค่ะ วางไว้เป็นทรงเฉยๆอันนี้เป็นจมูกพอแล้วเรามาวาดนิชาเราไม่ได้วาดหมาหน่อยโอ้อะไรเดียวคนชวนออกนอกเรื่อง1 ชั่วโมง 1 ชั่วโมงถึงอาถรรพ์เนี่ย ดังนั้นเราจะมาด้วยความว่องไวอันนี้มันคือสกิลหนูเลยนะในการเอาตัวรอดก็คือแบบหมดเปลือกหมดเปลือกวันนี้ stay home ทุกคนต้องได้อะไรกลับไปเราจะลบเลเยอร์หมาออกก่อนนะคะเอาออกหามาพอเราได้โครงใช่ไหมไหนดูผมนิชาในรูปโปรไหนสิเนี่ยผมนิชาจะเป็นประมาณอ๋อใช่ทุกทีพี่ใช่นี่เลเยอร์นี้ผมนิชาจะเป็นแบบนี้เขาบอกว่ามีคนเคยบอกมาว่าเทคนิคการวาดคนให้เหมือนที่สุดอะคือแววตาของเขาใช่ไหมหนูแบบไม่เคยเลยอะเอาความจริงนะคือหนูมีความสามารถพิเศษอย่างนึงก็คือแบบคือให้บอกโจทย์มาว่าวาดใครอ่ะแล้วเราจะวาดไม่เหมือนคนนั้นประมาณนี้ประมาณนี้ก่อนหลังจากเราได้โครงเนี่ยเราต่อไปมันคือการที่สร้างขึ้นมาอีกเลเยอร์นึงแล้วเอาเลเยอร์ตรงเนี้ยไปไว้ข้างล่างคราวนี้ก็จะไม่ได้ละเอียดเหมือนเดิมอันนี้จะเป็นการลงสีเนื้อสีผิวให้เรารู้ก่อนว่ามันจะมาแบบสีที่เราจะลงมันจะออกมาในทิศทางไหนเช่นหน้าน้องจะเป็นสีเนื้อใช่ไหมคะทำไมมีความกระตุก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 ทุกคนถ้าใช้จอเครื่องใหญ่นี้มันต้องแบบความใจเย็นมากเลยอะ เพราะใช่หนูจะใช้มือวาดนะคะไม่ได้ใช้ปากกาวาดเพราะว่าเป็นคนฝึกใช้มือวาดมาตลอดแต่ว่าช่วงนี้หลังจากนี้เผื่อเขาจะมีเรียนออนไลน์กันก็เลยได้ซื้อเครื่องที่มีปากกาแถมมาให้ในตัวดังนั้นโหหนูเชื่อว่ามันต้องมีเค้าเจอช็อคโผล่มากันบ้างแหละได้แล้วสีเนื้อกับสีผมเรายังไม่ยุ่งพอเราได้สีเบจลงก่อนแล้วเนี่ยเราจะมาเรื่องเงาหรอเงาอ่ะจะทุกคนจากเพื่อนนักวาดคนอื่นๆน่ะหนูจะเห็นเขาใช้สีส้มที่มันเหมือนกับว่าสดกว่าเดิมก็คือจะปรับตรงสีไม่ได้ปรับตรงความเข้มแบบความสว่างความมืดแล้วสีมันจะทำให้ดูโดดขึ้นมาเลยใช่ไหมคะแบบเนี้ยดังนั้นหนูก็เลยไม่ค่อยชอบใช้สีส้มเข้มจะใช้สีตัวเดิมนี่แหละแค่ปรับให้สีมันชัดขึ้นมาอีกหน่อยแต่ว่าจะไปเล่นตรงนี้มากกว่าตรงความแบบความเงาของสีใช่เราจะได้แบบเป็นสีน้ำตาลมากกว่าสีส้มแทนมานี้สีนี้คือโอเคแล้วฮะนี่มีสะท้อนด้วยอ่ะมาคือเงาเงี้ยคือมันจะดูดีขึ้นมันจะดูดีขึ้นหลังจากเราทับเส้นนะคะทุกคนเราจะเริ่มลงเงาใช่ไหมส่วนใหญ่อะหนูอะจะเป็นคนที่เน้นให้ส่วนที่ชัดก็คือจมูก1เลยระบายเป็นสามเหลี่ยม2ก็คือตรงแก้มริมฝีปากแล้วก็ใต้ตาเหมือนบริเวณตรงนี้ระบายเป็นตัวทีไปเลยก็ได้แล้วก็มีเหมือนตรงฐานให้มันเป็นสามเหลี่ยมตรงแก้มใช่ไหมเนี่ยแล้วก็หน้าผากกับกบหน้าคือตอนแรกมันจะได้แบบนี้กับเงาที่คอนิดหน่อยนี่คือเราแถมขึ้นมาเพราะหลังจากนี้เราก็ต้องไปเกลี่ยเองเหมือนกันใช่ไหมคะแล้วพอได้แบบนี้เสร็จเนี่ยทุกคนจะเห็นว่าถ้าสมมติว่าใช้บัตรอะคริลิกในการลงอะเนี่ยเห็นไหมว่าแป้งมันจะมีความขุยหน่อยตอนที่เราปาดเสร็จแล้วตรงหางๆมันอ่ะหนูจะใช้ส่วนตรงเนี้ยแบบตรงไหนก็ได้เลยแค่เป็นสีที่อ่อนกว่าสีส้มแล้วเราจิ้มโดนตรงไหนก็ได้นะคะเพราะว่ามันคือสีที่อ่อนกว่าจะมาลงตรงส่วนสีขาวที่เราไม่ได้ลงเอาไว้เฮ้ยขาวไปเอาใหม่ข่าวไปแล้วก็ใหม่
ให้โชคชะตากำหนดนี่ประมาณนี้ใช้ประมาณตรงขอบๆให้มันแบบให้เงามันดูไม่ชัดเกินไปหลังจากที่เราจะกลับมาเขาเรียกว่าเกลี่ยให้มันเข้ากันทีหลังนะคะประมาณนี้จะเว้นตรงนี้ตรงเนี้ยเห็นไหมมันจะเป็นแบบสามเหลี่ยมใต้ตาล่างทั้งสองข้างเพราะว่าตรงเนี้ยถ้าข้างหลังอ่ะมันจะขับให้ตาดูเด่นขึ้นมาทีหลังใช่เฮ้ยมองไกลๆเห็นไหมแค่ใส่แสงเงาอยู่ๆก็ดูมันคนขึ้นมา ใช่ใช่เราได้ประมาณนี้แล้วอันนี้คือหนูพอใจแล้วนะสำหรับเลเยอร์นี้เราจะไปเริ่มการถมเขาเรียกว่าการดึงจิตวิญญาณออกมาใช้ ก็คือจะเป็นเลเยอร์อีกอันที่เราสร้างขึ้นมาแต่คราวเนี้ยเราจะให้วางอยู่ข้างบนเส้นที่เราล่างไว้เลเยอร์นี้นะคะมาแล้วถ้าสังเกตเห็นเนี่ยทั้งเส้นล่างแล้วก็เส้นสีที่ลงตอนแรกอ่ะคือจะใช้ให้ความเข้มมัน 100% ไปเลยก็คือเข้มสุดๆไม่มีความจางเลยแต่พอเราจะเริ่มเลเยอร์ที่3แล้วเนี่ยเราจะปรับความเข้มมันลงแบบลงมาเยอะมากๆให้เหลือประมาณ12ถึง22อะไรประมาณเนี้ยค่ะแล้วเราจะเห็นว่าสีถ้าสมมุติว่าตรงนี้ใช่ไหมเราจะเกลี่ยให้ประมาณว่าสีส้มเขาเรียกส้มๆอ่อนก็ได้กับสีตรงเนี้ยให้มันเข้ากันเราจะเลือกสีที่อ่อนกว่าแล้วก็แปะมาตรงนี้เห็นไหมมันจะดูเข้ามากกว่าเดิม ซึ่งตรงเนี้ยมันจะเริ่มใช้จิตวิญญาณกันทุกคนใช้จิตวิญญาณในการเหมือนหรือยังนะหรือว่ามันยังไม่เหมือนหรือว่าควรลงสีตรงไหนเพิ่มไหมคือหนูไม่มีเทคนิคเลยอะทุกคนหนูขอโทษนะแต่ว่ามาให้ดูเฉยๆว่าทุกทีวาดรูปก็วาดยังไง เราจะใช้ส่วนสีส้มเงาเข้มแต่แรกเนี่ยค่ะจะใช้เขาเรียกว่าลงทับเส้นสีดำเข้มๆ เช่นบริเวณตาให้เหมือนแบบให้เหมือนเอาแป้งพับมาตบกับเส้นขนคิ้วแล้วคิ้วมันหายไปอะเหลือแบบจางๆเนี่ยค่ะทั่วเลยหลังจากนี้เราก็จะค่อยมาลงรายละเอียดกันแต่ละอย่างเช่นดวงตาใช่ไหมตาเราอะจะใช้สีขาวลงก่อนให้ดูรูปเป็นล่าตานิชาเป็นมาไหนฮะนิชาทำไมรูปโปเราตรงนี้มันเล็กเกินไปอ่ะพี่ไม่มีเรฟเฟรนซ์อ่ะลงสีขาวไปให้มันเป็นรูปร่างตาขึ้นมาก่อนค่ะมาความรู้เสริมแบบอยู่ๆก็แทรกขึ้นมาอีกแล้วก็คืออันเนี้ยตอนที่เรียนใหม่ๆอ่ะไม่รู้ว่าตามันวาดอย่างไรเพราะว่าจากการ์ตูนบางเรื่องไม่นิชายิ้มอยู่ใช่นิชายิ้มอยู่เดี๋ยวพี่จะทับเส้นให้ใหม่ไงนี่มันเส้นล่างนี่มันแบบให้รู้เฉยๆว่าปากอยู่ตรงไหนใจเย็นศิลปะมันต้องใช้ความใจเย็นแต่เราต้องวาดให้เสร็จภายใน1ชั่วโมง คือดวงตาเราอะอุ๊ยพูดถึงไหนแล้วเนี่ยคืออนิเมะอะเท่าที่ดูอะเขาจะมีดวงตาหลายแบบมากดวงตาที่แบบเป็นสี่เหลี่ยมคางหมูขึ้นมาอย่างนี้หรือว่าบางคนก็มีตาที่เป็นเครื่องวงกลมอะไรประมาณเนี้ยค่ะซึ่งถ้าสมมติว่าเป็นการเริ่มแบบคนเริ่มวาดครั้งแรกคือเราจะไม่รู้เลยว่าตาเราควรวาดแบบไหนคือเราควรวาดรูปทรงไหนหรือถ้าสมมติว่าเราจะวาดคนนี้เนี่ยเราควรให้เขาเป็นตาแบบตาโหดๆแบบนี้หรือควรให้เป็นตาแบบน่ารักแบบนี้แบบทำยังไงให้เหมือนเขาคืออันเนี้ยด้วยความงมหาประสบการณ์เองนะหนูแบบไปดูจากลึกก่อนก็คือดวงตาเรามันจะเป็นประมาณนี้ใช่ไหมคะถ้าสมมติว่าเอาเปลือกตาออกนี่คือตาแล้วก็จะมีในตาข้างในใช่ไหมโหน่ากลัวมากเลยอะ เราใส่ข้างนอกไปก่อนแล้วเราค่อยมาดูข้างในถ้าดูตาแบบใช้ตาวิ่งตัวอย่างใช่ไหมมันจะเหมือนสระอิที่โค้งขึ้นกับข้างล่าง
ที่ไม่ได้เป็นเส้นตรงแต่โค้งลงมาส่วนตรงประมาณตรงต้นตาจะหักขึ้นมาหน่อยแล้วก็เริ่มเรียนแบบเลยว่าไอ้ตรงนี้มันโค้งใช่ไหมตรงเนี้ยจะหย่อนลงมานิดนึงแล้วตรงเนี้ยจะมีอะไรที่หักมาหน่อยหลังจากนั้นเราก็ค่อยไปลง4ทับเส้นแล้วมันจะดูดีขึ้นมานั่นเลยค่ะก็คือเทคนิคอะไรที่เรียนมานี่คือไม่ได้ใช้ที่ได้ใช้ที่สุดก็คือลง4ทับเส้นแล้วมันจะดูดีขึ้นมาเฮ้ยน่ากลัวมากเลยอ่ะพี่ไม่เห็นรูปนี้ชาในรูปโปรไฟล์มันเล็กเกินไปเอาอะไรมาเป็นเรฟเฟรนซ์พี่จะวาดจากจินตนาการแล้วกันนะอันนี้ชาก็น่าจะเหมือนพี่นะตรงนี้คือน่าจะโค้งขึ้นมาใช่ไหมแล้วก็รู้สึกว่าถ้าสมมติว่าใช้สีดำมันจะดูทำให้มันตัดกันเกินไปสำหรับการลงสีมาทีหลังคือสำหรับหนูเป็นคนที่ชอบลงสีให้แบบว่าไม่ได้เหมือนจริงขนาดนั้นคืออยากให้ทุกอย่างมันดูกลืนกันไปมากกว่าดังนั้นก็เลยอยากจะใช้สีน้ำตาลอ่อนเพื่อให้มันไม่ได้ตัดจากสีส้มเดิมเกินไปน่าจะประมาณนี้ไม่ต้องโตกว่านี้นิดหน่อยตลกอ่ะ ประมาณนี้คิ้วกลายเป็นว่าได้ใช้ความสามารถสูงสุดก็คือความสามารถที่ว่าวาดใครก็ไม่เหมือนคนนั้น ไม่เราแบบความจริงอะจุดประสงค์เราไม่ได้วาดให้เหมือนนะคะทุกคนวันนี้เราแค่จะมาบอกเทคนิคเฉยๆว่าเราวาดรูปยังไงแล้วเผื่อเอาไปปรับใช้ไงตาเนี่ยเราเห็นว่ามันปกติอะเพิ่มในตาก่อนมันยังดูไม่มีอะไรเลยใช่ไหมหนูก็เลยใช้เทคนิคนี้หนึ่งเลยก็คือเพิ่มดอลลี่อายเห็นไหมตรงเขาเรียกว่าตาข้างล่างอะค่ะมันจะทำให้ตาดูมีเสน่ห์ขึ้นมาหนึ่งเลยก็คือเอาเงาลงไปก่อนสองก็คือแตะตรงสีแสงเนี่ยระบายไปตรงกลางเอาทำไมสีมันเข้มจังเลยนี่ดูเป็นดอลลี่อายที่คิวต์ขึ้นมาหน่อยปาดสีน้ำตาในข้างล่างชัดขึ้นมานี่เห็นไหมทุกคนมันคือความแตกต่างอ่ะเดี๋ยววาดด้านนี้ให้ดูเลยนะเนี่ยเห็นไหมตาข้างนี้มันดูไม่มีอะไรถ้าเทียบกับอีกด้านที่มีดอลลี่อายขึ้นมามันจะทำให้ตามันดูเด่นขึ้นใช่เห็นไหมใช่ไหมนะแล้วก็เปลือกตาเนี่ยค่ะอันเนี้ยคือส่วนใหญ่จะชอบเขาเรียกว่ามันคือถูกใจเขาเรียกว่าเทคนิคการแต่งหน้าแบบอะไรนะการแต่งหน้าแบบเขาเรียกอะไรสโมกกี้อายใช่คือเขาจะใช้สีที่เข้มกว่าลงข้างตรงปลายเงี้ยเอ้ยเข้มมากเลยนะนี่เฮ้ยทำไมสีมันกลายเป็นแบบนี้ใช่ใช่ก็คืออาณาเขตมันจะไม่ได้ถึงคิ้วขนาดนั้นจะประมาณตรงนี้นะคะเราจะเหลือเส้นระหว่างตรงคิ้วไว้หน่อยประมาณนี้แล้วส่วนตรงกลางของตาเนี่ยใช้เทคนิคเดิมก็คือจิ้มลงที่มันเป็นสีแสงเราเข้ามาแล้วก็ระบายตรงกลางของเปลือกตาให้แบบ
ให้มันดูให้ตามันดูมีมิติขึ้นมาว่าตรงนี้เอ้ยมันนูนขึ้นมานะแล้วก็ให้มันเนียนคือให้มันเนียนนี่เร่งด่วนขึ้นมาได้แล้วหลังจากนี้มันจะอยู่ที่การเก็บรายละเอียดของเราทีหลังค่ะการที่ชอบทับชอบเขาเรียกว่าเทคนิคการทับเส้นเลยเอาใหม่ที่ชอบใช้เทคนิคการทับเส้นมากกว่าการแบบเทคนิคอื่นเพราะว่าเป็นแค่เทคนิคเดียวเอาไม่ใช่เพราะว่าการทับเส้นมันคือการเก็บรายละเอียดภายในตัวดังนั้นถ้าสมมติว่าอย่างเป็นคนอื่นเขาจะมีการตัดเส้นใช่ไหมคะแล้วก็จะมีการลงสีพื้นแล้วก็จะค่อยลงเงาหรือว่าอะไรเงี้ยเป็นละเอียดขั้นตอนแต่อันเนี้ยมันคือการมั่วที่ไหนก็ได้ทุกคนก็เลยถูกใจพิเศษอย่างเช่นตรงเนี้ยคือความจริงอะถ้าสมมติว่าเราขยันบางคนทับเส้นเขาก็ตัดเส้นนะแต่หนูไม่ค่อยตัดเส้นเท่าไหร่มันละเอียดไปอย่างตรงเนี้ยถ้าสมมติว่าคนเขาตัดเส้นมาก่อนหรือว่าตัดเส้นดีๆมันจะไม่มีแต่ว่าถ้าสมมติว่าอย่างเนี่ยยังไงทับเส้นทีหลังอยู่แล้วก็ค่อยมาแบบเก็บเอาก็ได้ค่ะดังนั้นก็คือแบบอุ้ยล่นเวลาการใช้ตัดเส้นไว้ได้เยอะเลยแล้วก็ค่อยๆลบเอานี่แปลกๆมันแปลกๆใช่เพราะมันเพิ่งเริ่มไงอ๋อเมื่อกี้คือทะเลาะกับตัวเองอ่ะเราเอาข้างเดียวก่อนเพราะนะเราจะไปที่จมูกกันต่อจมูกอ่ะลบเส้นให้มันหายไปส่วนใหญ่จมูกอ่ะจะชอบว่าเส้นเอาเป็นเส้นอ่อนๆเพราะว่าจมูกจะเป็นอะไรที่เราคิดว่าเราเกลี่ยเงามันใช้เวลานานที่สุดแล้วงั้นเราก็จะไม่ใช้เส้นเข้มตั้งแต่แรกให้มันเสียเวลาเราจะวาดเป็นโครงมาเนี่ยค่ะมันจะเป็นเส้นอ่อนๆที่ไม่ได้แยกกับสีส้มออกไปเยอะเท่าไหร่เขาว่าจมูกของคนเราเหมือนชมพู่ใช่ไหมแต่นั้นก็ต้องฝึกวาดชมพู่เป็นเดือนเลยก่อนที่จะมาวาดจมูกเป็นสำหรับวิ่งอ่ะนะเนี่ยนะนี่เราได้โครงประมาณนี้ใช่ไหมถ้าเรารู้เราอะอย่างถ้าสมมติว่าเราเป็นคนวาดถนัดมือขวาเราจะชอบวาดตัวละครหันหน้าไปทางซ้ายแบบเนี้ยแต่ถ้าสมมติว่าเราถนัดมือเนี้ยเราจะชอบวาดตัวละครหันหน้าไปทางนี้ซึ่งการที่เราวาดแบบนี้มันจะทำให้เราเคยชินนะทุกคนเราก็เคยชินแบบนี้ประมาณหลายปีอะกว่าจะรู้ว่ามันแปลกดังนั้นมันแปลกๆใช่ไหมดังนั้นเราก็เลยจะใช้คือเทคโนโลยีอะคือเขาพัฒนาให้มันมีการพลิกภาพแบบกับหน้ากับหลังนะคะทุกคนพอเราพลิกเนี่ยเราก็จะรู้เลยว่าเอ้ยนี่มันอย่างแปลกเลยอะมันแบบแปลกมากๆแล้วก็ค่อยใช้ด้านที่เราไม่คุ้นชินตรงเนี้ยค่อยมาปรับใหม่นะคะจริงๆคืออันเนี้ยคืออะไรที่มีประโยชน์ที่สุดแบบเฮ้ยกลับด้านมาแล้วทำไมหน้าตาไม่เหมือนเดิม แล้วก็ค่อยๆแก้ในส่วนที่เราคิดว่ามันไม่ใช่อ่ะมันไม่ควรอ่ะมันควรจะเป็นแบบนี้มากกว่าใช่มันไม่ควรเป็นแบบนี้เลยอ่ะใช่มันไม่ควรเลยนะเนี่
นี่พอเราได้โครงที่รู้สึกว่ามันใช่ที่มันแปลกอีกอย่างหนึ่งคือเพราะว่าเราไม่ได้วาดกรอบหน้าค่ะถ้าสมมติว่าเรามาเติมทีหลังมันก็จะมันก็จะขึ้นมาต้องรอดูคือพอเราได้แบบนี้ใช่ไหมจมูกมันจะดูแบนเกินไปดังนั้นเราก็ที่เดิมจิ้มแสงบอกเลยว่าสี3อย่างเนี้ยมันจะเป็นอะไรที่สำคัญกับเราทีหลังมาก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 หนึ่งก็คือสีเบจที่เราลงไปตอนแรกมันจะกลายมาเป็นแบบสีของแสงที่มันจะอ่อนกว่าจุดอื่นเวลาแต้มเหมือนแบบจุดที่มันจะโดนแสงมากกว่า2ก็คือเงาตรงเนี้ยค่ะเงามันก็จะกลายมาเป็นสีเบจของเราแทนซึ่งดังนั้นสีเบจเราเลยจะใช้อันที่มันอ่อนมากๆ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 มากเป็นทุนเดิมเพราะว่าเราจะระบายสีเนื้อแล้วมันจะเข้มกว่าเดิมเราจะเขาเรียกว่าทัชนิดหน่อยนิดหน่อยลงตรงนี้ให้มันดูมีสันจมูกขึ้นมานี่ไงเห็นไหมถ้ามองไกลๆจะรู้สึกแบบเฮ้ยจมูกจะเริ่มพุ่งขึ้นมาแล้วนี่กำลังสำรองข้อมูลนะคะแล้วก็อันความจริงเนี้ยมันเป็นเขาเรียกว่าเทคนิคที่ได้มาจากช่างแต่งหน้ามาก็คือเวลาเราจะ เขาเรียกว่ามันการวาดรูปมันก็เหมือนการแต่งหน้านี่แหละค่ะเวลาเราจะระบายเงาเราจะตรงข้างๆนี้ใช่ไหมสีน้ำตาลเนี้ยแล้วก็ค่อยๆเบลนด์มันออกหลังจากนั้นเราก็จะใส่แสงที่มันเหมือนไฮไลท์ให้จมูกเราดูพุ่งขึ้นมาก็คือตรงนี้กับตรงนี้แต่เขาบอกว่าห้ามปาดลงมาแบบเนี้ยเพราะว่ามันจะทำให้ดูเหมือนเป็นจมูกที่ไปทำมาดังนั้นถ้าอยากให้เป็นธรรมชาติคือแค่ตรงนี้กับตรงนี้ก็คือตรงนี้กับตรงระหว่างตาระหว่างคิ้วขึ้นมานะคะทำมาหลังจากนั้นเย่รู้สึกแปลกๆวาดโครงหน้าให้ก่อนดีกว่าเขาเรียกว่ากรอบหน้าใช่กรอบหน้าใช่มันก็คือการเขาเรียกว่าการเก็บรายละเอียดของเราแบบล้วนๆเลยค่ะการวาดของหนูซึ่งแบบถ้าสมมติว่าปิดเลเยอร์นี้แล้วก็ไป
ไปดูเลเยอร์แรกมาเนี่ยจะเห็นได้ว่าเฮ้ยเปลี่ยนไปมากจากกรอบหน้าที่เราเคยวาดแบบนี้มันจะเอาเราทำให้มันเล็กลงดีกว่าหรือว่าอะไรเงี้ยค่ะมาต่อเราจะไปที่แก้มกันต่อนะคะแก้มเนี่ยถ้าเราเห็นว่าเขาเรียกว่าตอนนี้มันจะเป็นสีส้มเราจะใช้สีส้มทั้งหมดเราไม่ได้ขยับไปไหนเลยเพราะว่าเราจะใช้จากสามสีแรกที่เราปาดไปดังนั้นเราจะขยับแถบตรงนี้ให้มันเป็นสีแดงขึ้นมาหน่อยเพื่อให้เนื้อแก้มดูอมชมพูกว่าที่อื่นนะคะความจริงตรงนี้มันจะยังไม่เนียนหรอกแต่ว่ามันจะเป็นหลังจากนี้ตอนที่เรารู้สึกว่ามันโอเคแล้วเราจะค่อยมาเก็บทีหลังว่าตรงนี้ทำให้มันคมขึ้นหน่อยดีกว่าหรือว่าอะไรนี้เราจะใส่ไปตรงจมูกมันด้วยนะคะเพื่อแบบเหมือนเวลาเราปัดแก้มเราก็จะรู้คนอื่นเป็นไหมแต่ว่าเวลาปัดแก้มจะชอบมาปัดจมูกด้วยอย่างเงี้ยค่ะมาเราทิ้งตาข้างนี้ไปเลยได้ไหมอ่ะ เราทิ้งเลยได้ไหมอ่ะการวาดตาให้เท่ากันคือความยากที่สุดเลยอ่ะโอ้มาค่ะเราจะมาที่ปากต่อเฮ้ยอย่างน้อยวันนี้คือเราเตรียมองค์ประกอบบนใบหน้ามาถ้าเราอธิบายเกี่ยวกับส่วนนี้ได้ครบเราพอใจละลบออกไปก่อนนะคะปากเนี่ยรู้สึกว่าถ้าสมมติว่าเราวาดในแบบถนัดวาดมือขวาใช่ไหมดังนั้นเราจะชอบให้ตัวละครหันหน้าไปทางนี้ดังนั้นถ้ารู้สึกว่าตัวละครหันหน้ามาทางนี้แทนมันจะรู้สึกวาดไม่ได้เลยอะดังนั้นวาดปากเราจะให้น้องหันกลับไปก่อนนะคะหันกลับไปเดี๋ยวเส้นตรงเนี้ยจะเป็นอะไรที่ถ้าสมมติว่ามีเวลาจะกลับมาค่อยเขาเรียกว่าลบมันออกใช่ค่ะให้จมูกชัดขึ้นนิดนึงย่าปากหรือไม่ใช่นิชาแล้วอ่ะใครเอ่ยสวัสดีเขาชื่ออะไรหรออันนี้มังไม่สมมุติว่าเราวาดนิชาเสร็จไปแล้วไงเลเยอร์ที่เราเพิ่งลบไปอ่ะที่เป็นรูปม้าหยอกเล่นนะส่วนคนที่ใครไม่รู้ทำไมมันไม่เหมือนเดิมที่ไม่เหมือนที่คุยกันไว้นี่นะเราจะแตะสีที่แก้มมาเหมือนเดิมนะคะไม่หลังจากเราล่างเส้นไปก่อนแล้วเนี่ยเราจะพลิกกลับมาเหมือนเดิมว่าเอ้ยบักมันแปลกๆหรือเปล่าถ้ารู้สึกไม่แล้วก็แตะสีมาลงเลยสีตรงที่แก้มอ่ะจะเป็นเบสของสีเบสของตรงปากแทนหลังจากนั้นเราจะค่อยมาเก็บว
ว่าคุณจะใส่ลิปประมาณไหนในวันนี้เราลบตาข้างนี้ออกเลยได้ไหมอ่ะหูมันไม่เท่ากันเลยอะไรเงี้ยไปเย้ใกล้ความจริงเนี่ยนะคะเนี่ยนะคะเดี๋ยวก่อนไม่ใกล้ความจริงหมายถึงใกล้แบบสิ่งที่เตรียมมาสำหรับวันนี้เย yeah. นี่เดี๋ยวขอเขาเรียกว่าทับให้ตรงนี้มันดูเนียนขึ้นนิดหน่อยนี่พอเป็นแบบนี้เราจะรู้สึกว่าเอ้ยหน้าผากที่เราลงไปตอนแรกอ่ะมันจะสีจะสว่างกว่าที่เป็นอยู่ดังนั้นเราจะใช้ตรงเขาเรียกว่าเงาตรงจมูกเนี่ยค่ะแบบตอนแรกเราลงจมูกสีส้มเข้มไปใช่ไหมคราวนี้เราจะแตะตรงที่มันเริ่มเกลี่ยเราเรียกว่าเราระบายสีของแสงทับเข้าไปแล้วมันจะเป็นสีกึ่งกลางพอดีอ่ะมันจะกลายมาเป็นสีเนื้อของเราในตอนนี้เราก็ระบายเข้าไปดิ yes นี่ไงคะเห็นไหมว่าตอนแรกมันจะสีขาวมากแต่ว่าตอนเนี้ยมันจะเริ่มกลืนหากันเข้ามากกว่าเดิมมันจะดูเรียวมากกว่าเดิมตรงแถบๆตรงข้างแก้มเอาตาออกไปแล้ว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 ตาออกไปเฮ้ยทำไมเดี๋ยวค่ะเดี๋ยวก่อนชักก็มันชักก็มันนี่ดูอาร์ตขึ้นมาเลยใช่ไหมออกไปก่อนแล้วอีกเทคนิคนึงที่รู้สึกว่าจะใช้เอาตัวรอดมากเพื่อให้งานมันดูโดดเด่นขึ้นก็คือจะใช้สีคู่ตรงข้ามในการลงในส่วนเงาอย่างเช่นจมูกเนี้ยเราจะลงเงาที่เข้มกว่าข้างล่างนี้ใช่ไหมถ้าสมมติว่ามีแสงตกกระทบลงมาเงาข้างล่างมันจะให้เห็นเงาข้างล่างแต่ว่าถ้าแบบเนี้ยมันจะดูเหมือนแบบสมจริงเกินไปไม่ได้อยากให้มันสมจริงขนาดนั้นเราจะใช้สีคู่ตรงข้ามให้มันรู้สึกตัดกันขึ้นมานะคะก็คือสีเราใช้สีส้มใช่ไหมเราจะใช้สีน้ำเงินไม่ก็สีฟ้าอ่อนให้มันตัดกันเกินไปแต่ว่ามันเขาก็บอกอยู่แล้วว่ามันคือสีคู่ตรงข้ามใช่ไหมดังนั้นมันก็จะตัดกันมากเราก็เลยจะให้เข้ากันได้โดยที่เราจะเพิ่มเกี่ยวกับความเข้มแสงนะคะให้มันดูแบบเอ้ยทึบหรือว่าอยู่ในระดับแสงเดียวกันตรงนี้แล้วเจ้าส่วนที่จะปาดไปจะเป็นตรงตากับหนองคิ้ว2ก็คือตรงใต้จมูก3ก็คือตรงใต้ปากนี่เรามาดูผลสำเร็จกันนอกจากสีฟ้าความจริงแล้วส่วนใหญ่จะใช้เป็นสีม่วงมากกว่าแต่ว่าช่วงนี้ติดการใช้สีฟ้าขึ้นมาทำไมก็ไม่รู้ค่ะรู้สึกว่าเอ้ยมันตัดกันมากกว่าสีม่วงแล้วมันนี่ประมาณนี้เดี๋ยวนะเห็นไหมคะคือมันจะไม่ได้ดูสีแบบเปลี่ยนไปมากกว่าเดิมกับการมันยิ่งแบบเสริมความเด่นขึ้นมาแล้วก็ทำให้เห็นว่าเอ้ยมันอย่างน้อยเราก็ไม่ได้มีแค่โทนสีเดียวในภาพให้มันดูแบบน่าเบื่อเรายังมีสีโทนเย็นที่เข้ามาตัดอยู่ด้วยนอกจากนั้นก็จะเป็นตรงคอด้วยนะคะ
ใช่ไหมจริงด้วยอ่ะเพื่อนคนนั้นที่บอกว่าเวลาเราจะวาดใครเราดูที่แววตาเพราะว่าตอนแรกเรารีบในส่วนของตามากเกินไปเราก็เลยไม่ได้ใส่รายละเอียดมากกว่านี้โอ้ไม่เหมือนนิชาเลยโอ้น้องไว้โอกาสหน้านะนี่หลังจากเนี้ยคือจะเป็นการเก็บรายละเอียดของเราเองซึ่งความจริงแล้วเวลาส่วนเนี้ยเราจะใช้เวลานานมากเลยค่ะแต่ว่ามันคือความประสบผลสำเร็จตรงที่มันคุ้มค่ากับการไอ้นี่แต่ว่าเราไม่มีเวลาแล้วดังนั้นเราจะข้ามไปในการถมผมแล้วก็อะไรนิดๆหน่อยๆที่เราเชื่อว่ามันจะออกมาดูดีขึ้นในทีหลังแบบสำหรับงานที่แบบรีบๆว่าเฮ้ยทำไมงานเราปาเป็นแบบนี้เราแก้อะไรไม่ได้แล้วหรือไงนะไม่เรายังแก้ได้กว่าเดิมถ้าทุกคนเห็นว่า มันดูเหมือนเป็นแบบโจ๊กที่เละแล้วเราก็ยังสามารถใส่สีลุงเข้าไปเพื่อให้โจ๊กมันกลายเป็นสีลุงได้อยู่และอีกอย่างหนึ่งที่ชอบก็คือส่วนใหญ่จะไม่พยายามวาดตัวละครที่สีผมจะเป็นสีบลอนด์หรือสีอ่อนค่ะเพราะว่าจะต้องใช้เขาเรียกว่าการเก็บรายละเอียดกับเส้นผมด้วยซึ่งแต่ว่าถ้าสมมติเป็นเส้นผมสีดำเราจะได้ถมไม่ได้เลยโดยที่ไม่ต้องสนแสงเงาเท่าไหร่แต่ความจริงผมทุกสีมันก็ต้องแบบมีเงาตัวกระทบนี่ไงเห็นไหมคะผมเนี่ยมีเงาจากหลอดไฟข้างบนตัวกระทบมาตรงนี้มันก็จะกลายเป็นสีขาวๆไม่ใช่สีขาวคือเราจะใช้สีฟ้าลงเป็นสีฟ้าอ่อนที่เราเหมือนเคยใช้ไปกับหน้าแต่เราจะไม่ลงเราจะไม่เสียงลงเราจะไม่ลงนะครับเพราะมันคือความขี้เกียจเก็บรายละเอียดสีผมเนี่ยเราจะเพิ่มขึ้นมาอีกเลเยอร์หนึ่งเป็นเลเยอร์ที่4แล้วเพราะว่าเวลาเราลงสีไปเราจะได้แก้ได้ง่ายนะคะแต่ว่าความจริงแล้วเราจะเป็นคนที่พยายามใช้เลเยอร์ให้น้อยที่สุดเพราะรู้สึกว่าหลังจากเลเยอร์มันเยอะเป็นร้อยแล้วเนี่ยเราก็ต้องจัดรายละเอียดเลเยอร์เช่นการเปลี่ยนชื่อเลเยอร์ว่าตรงนี้เป็นผมนะตรงนี้เป็นส่วนของตานะแล้วก็จัดใส่เป็นระเบียบเป็นขั้นตอนซึ่งเราไม่ใช่เป็นคนที่มีระเบียบ เรารู้เลยว่าถ้ามันมีเยอะเราต้องมันต้องยุ่งเหยิงวุ่นวายแน่ๆดังนั้นเราก็เลยจะตัดปัญหาแต่ต้นลมก็คือทำให้มันมีเลเยอร์ที่น้อยที่สุดนะคะมาใส่ทรงผมกันเลยทรงผมเราจะกลับไปแบบเดิมก็คือใช้ความเข้มแบบเข้มที่สุดเข้มร้อยความจริงแล้วเวลาเราวาดรูปอะค่ะเราแบบเฉพาะของเราเองนะเราจะไม่ได้มีเขาเรียกว่าโจทย์เหมือนวันเนี้ย คือเราจะไม่ได้ตั้งแบบมีเรฟเฟอเรนซ์ที่เป็นคนจริงๆมาว่าเอ้ยเราจะต้องวาดหน้าตาให้เหมือนคนนี้เพราะเราจะวาดไม่เหมือนเขาเราจะวาดขึ้นมาก่อนแล้วเราค่อยปรับว่าคนนี้เราจะดึงเสน่ห์ของเขาตรงไหนออกมาหรือเราจะให้เอกลักษณ์ของเขาอยู่ตรงไหนเราจะค่อยหาทรงผมให้ที่เหมาะกับเขามาทีหลังที่ไม่ได้คิดมาก่อนอะไรประมาณนี้ค่ะดูที่ความเหมาะสมล้วนๆใช้จิตวิญญาณล้วนๆนิชาทำทรงผมแบบไหนนิชาทำทรงผมร้อนด้วยอ่ะพี่ไม่ให้พี่จะไม่ให้ทรงผมร้อนน้องเพราะว่านี่ไม่ใช่น้องแล้วนี่ใครเนี่ยคนนี้ทรงผมนี้ก็เข้ากับเขาอยู่นะเนี่ยเขาเหมาะกับผมยาวหรือเปล่าเขาเหมือนเด็กสาวชนเผ่าเลยค่ะใช่เหมือนเรื่องอะไรนะภูเขาคอนทัศน์เจ้าหญิงภูเขาคอนทัศน์เราจะให้ผมยาวแบบนี้กับเขาอะเห็นไหมพอใส่ผมมันจะเริ่มดูเป็นผู้คนขึ้นมาเราใช้เขาเรียกว่าบรัชที่เป็นขนาดใหญ่ในการถมก่อนหลังจากนี้เราจะค่อยมาเก็บรายละเอียดของผมอะค่ะเพราะว่าเราไม่ได้จะมีผมที่เป็นการถมสีลงไปแบบว่า
แบบว่าขนาดนั้นเราจะยังมีเส้นผมที่มันมีความกระเซาะกระเซิงออกมาอยู่แบบเนี้ยแบบนี่ๆแบบนี้คือตัวอย่างที่ดีเลยอะตัวเองนี่ๆเนี่ยตรงเนี้ยคือเราไม่ได้มาปื้ดเดียวแต่ตรงเราจะมีเส้นที่มันอันนี้อยู่ค่ะมันไม่ได้รวมเป็นอันเดียวกันเห็นมั้ยอันนี้แหละอันนี้แหละออกมาครับออกมาดีครับนี่ไงนี่อะไรนี่ค่ะเราก็จะเพิ่มความเร็วตรงนี้ซึ่งเราก็จะไม่ได้ใช้ความเข้มเท่าเดิมเพราะว่ามันคือเส้นผมปอยเล็กๆที่มันอันนี้ออกมาดังนั้นมันก็จะไม่ได้เข้มขนาดนั้นมันจะอ่อนแล้วมันคือความที่ถ้าไม่สังเกตก็มองไม่เห็นกับสีเนื้อดังนั้นเราก็เลยจะไม่ได้ทำให้มันโดดขึ้นมามากกว่าสีเนื้อขนาดนั้นค่ะมานอกจากตรงนี้ก็จะมีตรงข้างนอกด้วยใช่ครับใช่ไหมเพราะเราไม่ได้เพอร์เฟกต์ไงใช่ขนาดทรงผมเขาต้องมีทรงผมที่หัวมันปุ๊สุดหยุดออกมาแม่งก่อนเสียงอะไรอ้าวเส้นตรงนี้โผล่มาจากไหนเนี่ยค่อยๆลบค่ะคือตอนนี้ไม่ต้องลุ้นแล้วว่าจะเหมือนนิชาไหมเพราะไม่เหมือนแล้วเดี๋ยวจะมาลุ้นว่าภาพนี้จะเสร็จไหมเราเชื่อว่าเสร็จแหละเราทันเก็บรายละเอียดทรงผมอีกนิดนึงนะคะเฮ้ยเขาเป็นผู้หญิงที่สวยคนนึงเลยนะเนี่ยสวยมากสวยมากสวยมากครับสวยครับสวยพี่สวยเขามีเสน่ห์มากเลยอะเขามีเสน่ห์มากเลยอะจากตัวแรกทุกคนหนูว่าเสน่ห์เขาอยู่ที่คิ้วนะเราจะเพิ่มความอันนี้คิ้วเขาหน่อยดีกว่าอุ้ยสีเข้มมากเลยเฮ้ยสวยจัดสวยจัดเขาคือใครสวัสดีค่ะยินดีที่ได้พบคุณนะคะเราได้พบผู้คนคนใหม่เลยอะหลังจากวาดรูปเราไม่เคยเห็นเขามาก่อนเนี่ยนะเนี่ยคือการเก็บรายละเอียดอย่างที่บอกซึ่งมันจะใช้เวลานะครับมันจะใช้เวลาซึ่งเราก็บอกไม่ได้หรอกว่ามันจะนานแค่ไหนเพราะมันจะเรื่อยๆจนกว่าเราจะพอใจว่าหรือยังเอ้ยมา
เอ๊ะทำไมลูกมันเล็กอย่างนี้ล่ะกลับด้านให้ดูนี่นี่สวยจัดคุณคือใครยินดีที่ได้รู้จักค่ะยินดีที่ได้รู้จักนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่แกลเลอรี่เฟรมของปิงด้วยเอถ้าสมมติว่าเราตัดเขาขึ้นมาหน่อยดีไหมเดี๋ยวลองก่อนขออนุญาตตัดเขาขึ้นมาตีกรอบไว้งี้นะคะใช้ตัวดึงลงมาเฮ้ยไม่ได้เพราะว่าเรายังไม่ได้รวมเฟรมนี่นะภาพที่เราเล่าไว้ก็จะไม่ตามมาด้วยเศร้าจังเลยเฮ้ยหน้าเหมือนพี่คนนึงที่อยู่หน้าเหมือนเพื่อนร่วมห้องคนนึงเลยอ่ะเขาเลขที่สองอ่ะเฮ้ยเขาเลขที่สองอ่ะเฮ้ยเราเจอกันได้ยังไงเฮ้ยทำไมเหมือนได้ขนาดนี้เนี่ยช่างเถิดนี่คือเทคนิคโกงความตายสุดท้ายของเรานะครับคือเลเยอร์ที่5หลังจากนี้เราก็จะไม่พยายามไม่สร้างเลเยอร์ที่มันเกินเลเยอร์ที่5มาแล้วเพราะเราจะลืมแล้วว่าเลเยอร์ไหนมันคือเลเยอร์อะไรเอ้ย3นาทีจิ๊บๆเราจะเพิ่มขึ้นมาอีกชั้นที่5ชั้นสุดท้ายชั้นสุดท้ายเราจะใช้สีน้ำเงินค่ะเป็นสีน้ำเงินที่ยังไงก็ได้หรือว่าจะเป็นสีอื่นหรือว่าสีอะไรก็ได้เลยเพราะว่ายังไงเราก็จะมีตัวปรับฟิลเตอร์ทีหลังซึ่งเราจะใช้อันเนี้ยถมเขาเรียกว่าเพิ่มเลเยอร์เนี้ยให้เป็นเลเยอร์สีดีกว่าทำมาโกความตายทับไปเลยนะคะทับไปให้หมดไม่ทับอ่ะปาบทับไปแล้วหลังจากนั้นเราค่อยมาปรับความทึบแสงของเลเยอร์นี้ให้อ่อนประมาณ20กว่าค่ะประมาณนี้แล้วจากที่เห็นทุกชั้นเราจะเป็นชั้นแบบเขาเรียกว่าฟิลเตอร์ปกติแต่เราจะเปลี่ยนชั้นนี้ให้เป็นเนี่ยมันจะมี device แล้วก็มี soft light หรือว่าอะไรแบบเนี้ยเราจะเปลี่ยนให้มันเป็นคำว่าซ้อนทับค่ะถ้าสมมุติว่าเป็นภาษาอังกฤษของโปรแกรมวาดรูปอื่นมันคือคำว่า overlay หรือเปล่านะถ้าสมมุติเราจะไม่ผิดใส่ซ้อนทับอย่านี่เฮ้ยดูดีขึ้นมาถ้าสมมุติว่าลองปิดเลเยอร์นี้คุณจะเห็นไหมว่ามันค่อนข้างที่จะส้มเกินไปแต่ว่าถ้าสมมุติว่าเราดึงนี่มาแล้วก็เพิ่มสีน้ำเงินขึ้นไปเฮ้ยมันคือความเฮ้ยเอาลาตินมันแต่เมื่อไหร่อ่ะเอาลาตินฮัลโหลน้องฮัลโหลน้องเมื่อวานไม่รับโทรศัพท์พี่เมื่อวานไม่รับโทรศัพท์พี่เราก็จะใช่ค่ะเราจะได้เฉดสีที่มันไม่เหมือนเดิมอะคือมันจะไม่ส้มเท่าอันก่อนใช่เฮ้ยถือว่าสักเซสเรียบร้อยเลยภายในเวลา59 นาที48 วินาทีเราได้มา1 รูปอันนี้คืออยากจะเสริมนิดหน่อยก็คือจากตรงเนี้ยแล้วเราปรับสีเพิ่มนี่คือถ้าอันนี้จะเป็นสีน้ำเงินจ๋าถ้าสมมติว่าเราทับลงไปแบบสีน้ำเงินจ๋ามากๆแล้วเรารู้สึกว่าเอ๊ะสีนี้มันดูไม่โอเคเราสามารถมาเปลี่ยนตรงหนูไม่รู้ว่ามันอ่านว่าอะไรแต่มันคือคำว่า HUE อ่ะ หิว อ่านว่าหิวเรามาเปลี่ยนตรงฟิลเตอร์ลิสต์ค่ะ
แล้วก็ไปตรงความเข้มจางตรงเนี้ยมันจะเปลี่ยนสีของเลเยอร์นี้ได้เหมือนกับโซนตรงนี้เลยว่าเราจะเปลี่ยนสีน้ำเงินเป็นสีแดงหรืออะไรแบบเนี้ยเนี่ยเราค่อยมาดูความเหมาะสมว่าใช้สีตรงไหนโอเวอร์เลย์เข้าไปแล้วมันจะเหมาะสมกับรูปนี้อันนี้ก็คือจะเป็นประมาณมันคือโอเวอร์เลย์หรือเปล่าทุกคนหนูรู้สึกว่าหนูกลัวแบบหนูกลัวพูดมาไม่มีความรู้เดี๋ยวไปหาข้อมูลก่อนนะคะสำหรับภาษาอังกฤษเพราะว่าห่างหายจากการตั้งค่าโปรแกรมเป็นภาษาอังกฤษมานานนี่จะเป็นสีเขียวซึ่งไม่โอเคทุกทีหนูไม่ใช่อ่ะอันถ้าประมาณนี้มันก็จะเป็นสีส้มๆไปเลยจากที่เราวาดแนวส้มอยู่แล้วเราก็จะส้มไปอีกใช่ดังนั้นเราก็เลยเหมือนเดิมค่ะเทคนิคเดิมใช้สีคู่ตรงข้ามใช้สีคู่ตรงข้ามก็คือสีน้ำเงินเซตลองลดความทึบแสงลงหน่อยมาสีน้ำเงินมากเลยเมื่อกี้ฮันนอเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยเซ็นเฮ้ยสักเซสปะเนี่ยถึงแม้ว่าจะไม่ได้เฮ้ยไม่คือตอนแรกเราไม่ได้บอกว่าเราจะวาดดิฉันใช่ไหมเพราะว่าย้อนกลับไปต้นไลฟ์เลยย้อนกลับไปต้นไลฟ์เราบอกว่าวันนี้เราจะต้องได้รูปหนึ่งรูปใช่ไหมสำเร็จภายในเวลา1ชั่วโมงด้วยภายในเวลา1ชั่วโมงสรุปคือใครก็ไม่ใช่ไม่ใช่ใครก็ไม่รู้ดิฉันนี่เพื่อนพี่ นี่เพื่อนพี่เองสวัสดีใส่ลายเซ็นความจริงแล้วลายเซ็นเราก่อนหน้านี้คือเราจะเขียนไปคำว่าปิ๊งไม่ก็คำว่าเฮ้ยได้ยินเสียงท้องร้องไหมทุกคนนี่คือความ HUE จริงๆมันคือความ HUE มันคือความเราจะใส่ลายเซ็นเนี้ยไม่ก็เขียนไปแบบจริงๆเลยว่าพิมพนาคือก่อนมาที่นี่เราไม่เคยคิดถึงลายเซ็นเลยทุกคนแล้วเพิ่งมีเพราะว่ายังไงลายเซ็นมันก็คือแค่บอกว่ารูปเนี้ยใครเป็นคนวาดรูปนี้คือเราวาดแล้วมันก็คือการเครดิตเผื่อแบบเอ้ย do not use without my permission นะอะไรประมาณเนี้ยค่ะดังนั้นก็เลยไม่ได้ให้ความใส่ใจกับลายเซ็นเท่าไหร่ส่วนใหญ่จะเขียนแค่ชื่อเล่นไม่ก็ชื่อจริงแต่ว่าจะเขียนทับลงไปในรูปเลยเพราะว่าแบบคือถ้าสมมติคือพอดีว่าเคยมีประสบการณ์ที่มีคนเอางานอาร์ตเราไปใช้แต่ว่าไม่ได้ขออนุญาตอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วเขาแบบวาดแบบเราเขียนลายเซ็นตรงเนี้ยตรงพื้นที่สีขาวซึ่งมันลบออกได้ง่ายแล้วมันตัดออกได้ง่ายมากเราเฟลค่อนข้างเฟลแต่ถ้าสมมติว่าเราเขียนตรงทับลงไปในรูปอะค่ะมันอย่างน้อยๆอะถ้าสมมติว่าเอ้ยสำรองข้อมูลอีกแล้วขอบใจนะอย่างน้อยๆมันรู้สึกหลบยากกว่าแล้วก็แบบอย่าพยายามเลยเย่อีกอย่างนึงกดบันทึกเพราะว่าเป็นหลายรอบมากก็คือเราจริงจังกับงานนี้ประมาณชั่วโมง2ชั่วโมงเลยค่ะแล้วก็เอ้ยหิวน้ำ HUE น้ำขอไปดื่มน้ำแป๊บนึงแล้วกลับมาแล้วเครื่องแบบดับขึ้นมาแบบมันออกจากหน้าจอไปอัตโนมัติแล้วเรากลับเข้ามาใหม่ก็คือเราไม่ได้เซฟไว้ก็คือที่เราทับเส้นมันหายไปหมดเลยอะไรประมาณนี้ก็เลยคนโดน S บ่อยๆนะคะทุกคนเซฟบ่อยๆเย้สวัสดีเพื่อนเฮ้ยทำไมเหมือนขนาดนี้ไม่อยากจะเชื่อเลยอ่ะเธอที่นั่งคือเธอคุณที่นั่งด้านขวาของห้องเขาจะนั่งติดพัดลมนั่งติดสวิตช์พัดลมเอ้ยดับไปแล้วนะคะไม่มันใหญ่กดบันทึกอีกรอบรู้สึกว่าเป็นคนที่รู้สึกด้วยเป็นคนที่มีความแค้นฝังใจกับการกดเซฟแล้วมันกดเซฟไม่ติดมากเลยอะเราก็เลยจะเป็นคนที่กดเซฟมัน10รอบถ้าทำงานในคอมก็คอนโทรล S นี่มันเซฟหรือยังเนี่ยคอนโทรล S คอนโทรลไปเรื่อยๆจนพอใจละนี่ค่ะ
เสร็จสิ้นเย้มิชชั่นสักเซส1รูป1ชั่วโมงไวมากแต่มีตาข้างเดียวแต่มีตาข้างเดียวใช่เดี๋ยวรูปนี้จะลงใน IG ไว้ให้ด้วยค่ะเผื่อจะได้เห็นเป็นสีชัดๆใช่เดี๋ยวเขาเรียกว่าจะเปิดอันนี้คือสำเร็จใช่ไหมจะลองปิดเลเยอร์นี้ให้ดูแล้วไปดูรูปล่าง เห็นไหมบอกแล้วว่าความทับเส้นมัน amazing มันคือความ amazing ลองเรียกเขากลับมาสิลองเรียกเขากลับมาเฮ้ยเฮ้ยคุณคือใครคุณคือใครแย่เรียบร้อยค่ะผลงานในวันนี้ก็ขอบคุณที่มาดูไลฟ์7 days stay home นะคะ1ชั่วโมงนี้เป็น1ชั่วโมงที่สนุกมากเลยแฮปปี้มากเลยว่ารูปเสร็จภายใน1ชั่วโมงความจริงแล้วเราจะอยู่กับตรงนี้ไปอีกประมาณ3ชั่วโมงนะถ้าสมมุติว่าเป็นงานอื่นเดี๋ยวจะลองเปิดงานอื่นให้ดูนะคะคุณเสร็จหรือยังคุณเสร็จหรือยังบันทึกปิดโดยไม่บันทึกเห็นไหมนี่คือความเศร้าปิดโดยไม่บันทึกบันทึกค่ะบันทึกต้องบันทึกนะไม่งั้นเสียใจไม่งั้นเสียใจเสียใจเฮ้ยเพิ่งนิชากับลาตินทุกคนมาคอมเมนต์แบบ64เลยเหรอเธอเห็นไลน์นิ้วมือเราเต็มไปหมดเว้ยห้ามอย่าเพิ่งดูนะอย่าเพิ่งดูนะผลงานเราที่ว่าส่วนใหญ่มันผลงานอื่นๆของเราอรูปนี้แล้วกันค่ะรูปนี้ก็ประมาณ1ชั่วโมงที่เราไม่ได้ไปเก็บรายละเอียดต่อถ้าไปเก็บต่อก็น่าจะสวยกว่านี้เห็นไหมเราจะใช้เทคนิคดอลลี่อายกับการเพิ่มเงาที่จมูกให้มันให้มันดูมีขับขึ้นมาเด่นขึ้นหรือว่ามีอะไรเด่นขึ้นมาเดี๋ยวนะใช่อย่างอันนี้ด้วยอันนี้ก็คือหนึ่งในงานกลุ่มที่ทำเห็นไหมว่าเราจะใช้สีฟ้าแทรกขึ้นไปในเงาเนี่ยจะมีสีฟ้าอ่อนๆมันจะทำให้งานมันดูไม่ได้กลืนไปขนาดนั้นค่ะมาจบแล้วเราปิดคลังแค่นี้ดีกว่าก็เดี๋ยวเราก็จะเอาลงในอินสตาแกรมให้ทุกคนดูภายในวันนี้นะคะเย้เย้จบไปแล้วสำหรับ7 days stay home mission success เนาะเนาะ success เนาะไม่ได้วาดนิชาวาดเพื่อน สรุปคร่าวๆสำหรับวันนี้เทคนิคที่อยากจะแนะนำแบบสรุปเลยก็คือ1เซฟงานนะคะทุกคนเซฟงานไม่งั้นคุณจะเสียใจในภายหลังขยันเซฟบ่อยๆเลยบ่อยๆขนาดเครื่องเนี้ยขนาดอันนี้มันยังมีการระบบบันทึกแบบอัตโนมัติหรือว่าการสำรองข้อมูลอัตโนมัติก็จริงแต่อย่างที่คุณเห็นนะถ้าแบบเราใช้เวลาประมาณ10นาทีในการเปลี่ยนปากจากที่เป็นขีดๆให้เป็นปากแบบปากมนุษย์จริงๆขึ้นมาถ้าสมมุติว่าเครื่องเราสำรองข้อมูลให้10นาทีที่แล้วไงแล้วเราก็ใช้10นาทีนี้ในการทำปากให้เสร็จแต่ว่ามันเกิดอุบัติเหตุที่ทำให้งานมันปิดไปหรือว่าอะไรงี้ขึ้นมาซึ่งกลับมาเราก็ต้องวาดปากใหม่ไงดังนั้นก็อยากให้ทุกคนเซฟบ่อยๆช่วงที่เราไปฝึกในคอมครั้งแรกเราก็แบบเซฟทุกครั้งที่เราได้รายละเอียดสำคัญที่พอใจใช่ค่ะแล้วก็สองก็คือเราใช้ตัวฟิลเตอร์ของโปรแกรมวาดภาพให้เป็นประโยชน์ก็คือภาษาไทยคือซ้อนทับก็น่าจะเป็นโอเวอร์เลย์นั่นแหละถ้าหนูจำไม่ผิดนะมันน่าจะเป็นโอเวอร์เลย์ใช่ไหมใช่มันต้องเป็นโอเวอร์เลย์แน่นอนไม่แน่นอนเดี๋ยวไปหาข้อมูลมาแล้วจะมาบอกให้ทีหลังค่ะสามก็คือสำหรับใครที่ขี้เกียจตัดเส้น
Come on welcome สู่วงการทับเส้นเป็นอะไรที่เป็นอะไรที่เพิ่มความสะดวกสบายให้ชีวิตเยอะสำหรับคนขี้เกียจอย่างเราเราใช่ก็ไม่ได้ก็ขอบคุณสำหรับวันนี้มากค่ะเย้หนึ่งชั่วโมงสิบนาทีท่วนมานิชาพูดว่าอะไรบ้างนะตอนนิชายังอ่อนบิเลยนะพี่แบบมันเป็นความสามารถติดตัวพี่เองที่วาดใครก็ไม่เคยเหมือนเลยจริงๆเพราะว่าน้องไม่ใช่คนแรกน้องไม่ใช่คนแรกทุกคนโดนพี่เคยวาดรูปคนในห้องเหมือนกันว่าเธอหันหน้ามาสีเดียวเพราะเราวาดภาพเหมือนให้คือเราวาดภาพคุณเนี่ยแต่วาดไปวาดมาคือสมมุติเพื่อนคนนี้เลขที่18วาดไปวาดมาอ้าวหน้าเหมือนเพื่อนเลขที่4เฉยเลยแบบเดี๋ยวนะเราไม่ได้วาดเพื่อนคนนี้นี่คือวาดเพื่อนคนหนึ่งแล้วหน้าเหมือนเพื่อนอีกคนนึงแทนอะไรประมาณนี้ค่ะนิชากับละตินฮัลโหลละตินบ๊ายบายไปแล้วละตินบ๊ายบายไปแล้วพี่จะบอกเลยว่าเมื่อวานพี่ไม่ได้โกรธนะ เออใช่นิชารู้ไหมว่าเฮ้ยเราชวนคุยป่ะเนี่ยไม่ยังไม่ถึงเวลาของเออใช่ 7 days stay home สำหรับวันเสาร์เนี่ยยังจะมีอีก3คนนะคะก็คือมีนกับมิลค์ซึ่งตารางกิจกรรมวันนี้คือแน่นๆไปเลยคือ welcome to สายอาร์ตนะมีนจะมาอ่านวรรณคดีค่ะส่วนมิลค์จะมาสอนเล่นกีตาร์ก็คือบันเทิงศิลป์ไปยาวๆเลยสำหรับวันนี้ก็อย่าลืมติดตามเพื่อนอีก2คนที่เหลือด้วยนะคะแล้วก็วันพรุ่งนี้ก็ยังเหลืออีก1วันใช่เป็นใครกันอย่าลืมไปดูเพราะว่าสนุกกันทุกคนเลยนิชาก็เทพะไปใช่ไหมลาตินทำอะไรลาตินทำหรือยังอ่ะเอ้ยลาตินยังอยู่เหรอได้จะได้พูดพร้อมกันอันนี้ชวนนอกเรื่องครั้งสุดท้ายก็คือเมื่อวานที่จะไปเล่นเกมกันใช่ไหมคะที่จะให้โทรหาใครก็ได้ความจริงแล้วอ่ะตอนแรกอ่ะพี่เลือกที่จะคิดว่าเอ๊ะจะโทรหานิชาดีไหมเพราะว่าความจริงแล้วเครื่องเราอ่ะไม่มีเบอร์เพื่อนสักคนเลยเพราะเราไม่ชอบเรารู้สึกเราไม่ชอบการโทรเราชอบการพิมพ์ข้อความมากกว่าเราก็เลยไม่ได้เบนเบอร์ใครสักคนเช้านั้นก็เลยไปขอเบอร์นิชามาว่านิชาขอเบอร์หน่อยถามน้องเลยค่ะประมาณตอน10โมงขอเบอร์น้องจริงๆว่าแบบนิชาขอเบอร์หน่อยเพื่อที่จะมาโทรแต่รู้สึกว่านิชาจะดูไลฟ์ตอน5โมงหรือเปล่าถ้าแบบใจนึงก็คือแบบเอ้ยนิชาต้องดูแน่ๆเลยใช่ไหมนิชาดูใช่ไหมไลฟ์เมื่อวานอะถ้านิชาดูนิชาเห็นพี่เล่นเกมนิชาจะต้องไม่หลับแน่ๆนิชาจะต้องแกล้งพี่แบบ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เงี้ยรอเวลาหมดแล้วก็ค่อยหลับเงี้ยพี่กลัวนิชาแกล้งรู้สึกระแวงก็เลยแบบเอใครดีจะโทรหาคนอื่นก็คือไม่มีเบอร์ใครแล้วค่ะเพราะว่าขอเบอร์นิชาไว้คนเดียวตอนเช้านั่นเลยดูเปิดดูในเครื่องได้เลยว่าในรายชื่อของผู้ติดต่อเนี่ยจะมีแค่นิชาคนเดียวที่เมมเบอร์ไว้ส่วนก็เลยให้พี่ออมโทรแทนซึ่งถ้าสมมติว่าจะถามว่าพี่ออมสนิทกับใครที่สุดหนูคิดว่าลาตินนะก็เลยฝากพี่ออมโทรหาลาตินให้หน่อยค่ะคนสนิทกันก็อาจจะรับสายกันอะไรประมาณเนี้ยใช่ตอนนี้เลยค่ะก็จบไปแล้วเราต้องลาก่อนแล้วเพราะว่าตอนนี้เรา HUE มากๆเรา HUE มากๆเราปรับสีน้ำเงินเป็นสีแดงแล้วท้องเราเปลี่ยนจากสีน้ำเงินเป็นสีแดงเป็นสีเขียวเป็นสีส้มเป็นสีเหลืองแล้วเรา HUE มากมากอะไรนิชามันคือเนื้อเพลงเหรอได้แล้วลากันไปก่อนดีกว่าอย่าลืมไปดูมีนกับมิวนะคะฝาก 7 Days Stay Home ด้วยแล้วก็ฝาก Speedy Quiz ด้วยใช่ไหม Speedy Quiz ของ CJM พึ่งโหถึง EP เท่าไหร่อ่ะรู้สึกว่าเมมเบอร์ที่มาออกยังครึ่งๆอยู่เลยค่ะเมมเบอร์ที่เหลือยังไม่ได้มาออก Speedy Quiz กันเลยซึ่งเป็นรายการที่น่าติดตามมากเป็นให้เมมเบอร์2คนมานั่งด้วยกันแล้วก็ถามตอบแล้วก็ตอบคำตอบสิ่งที่ตัวเองคิดขึ้นมาคำตอบแรกว่าเราจะเข้ากันได้หรือเปล่าเราจะตอบคำถามตรงกันไหมซึ่ง EP ที่ผ่านมาก็คือ EP ของปิ๊งกับฟ้าใสนั่นเองเย้ลืมไปดูด้วยนะคะ แล้วก็ยังมีของเพื่อนๆคนอื่นตามมาใช่ผ่านทาง Facebook CJM Footageofficial ค่ะสนุกคุณภาพมีคอนเทนต์ให้คิดถึงกันให้ยังติดต่อกันได้ keep in touch
นะคะสำหรับวันนี้ก็หมดแล้วไม่มีอะไรจะขายต่อแล้วอ๋อใช่อย่าลืมไปฟังเพลงหัวใจใกล้กันเวอร์ชันภาษาญี่ปุ่นด้วยนะคะพี่ลีนาร้องเพลงนี้พร้อมมากฟัง ชอบมากเลยอ่ะพร้อมมากงานคุณภาพคุณภาพลืมไปติดตามกันนะคะเรามีอะไรฝากอีกไหมเนาะอย่าลืมไปสตรีมเพลงเชียงใหม่106แล้วนะคะตอนนี้มีในจุก Apple Music แล้วก็มีที่ไหนอีกนะ YouTube Music ใช่ไหมไอ้สิ่งลืมไปสตรีมเลยนะคะ106เพลงคุณภาพใช่มานี้นะทุกคนเราต้องไปแล้วแหละเรารู้สึกยืดเยื้อเวลามานานเหลือเกินอย่าลืมไปดูมีนนะมิวด้วยค่ะแต่วันนี้ลาก่อนงานเราประสบผลสำเร็จนะทุกคน7 days stay home ก็เทคนิคที่บอกไปในวันนี้ก็หวังว่าจะมีประโยชน์หวังว่าจะมีประโยชน์ถ้าสมมติว่าคนอื่นจะนำไปปรับใช้นะคะถ้าสมมติว่าไม่มีประโยชน์ก็ถือว่ามาดูเพื่อความบันเทิงแล้วกันมาดูเราวาดรูปเฉยๆก็ใช่ว่าที่ผ่านมาเราวาดรูปเป็นประมาณไหนบ้างเนาะค่ะวันนี้ก็ลาก่อนนะคะทุกคนไม่อยากไปเลยโถคิดถึงทุกคนจังเลยสวัสดีค่ะสำเร็จสำเร็จค่ะใช่สำเร็จค่ะไว้มาเจอกันใหม่ในโอกาสหน้าเย้ไปแล้วนะไปแล้วนะลาก่อนค่ะสวัสดีเจ้าไว้มาปักกันใหม่เนอะ ปิละนิชาพี่ HUE มากนิชาพี่ HUE